เรื่องย่อเร็วแรงทะลุนรก4ยกทีมซิ่งแรงทะลุไมล์เป็นเวลานาน8ปีแล้วนับแต่ที่โดมินิกโทเรโตอดีตนักเลงหัวไม้ขับรถข้ามชายแดนเม็กซิโกและกลายเป็นพวกหนีเข้าเมืองบัดนี้ดอมอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆริมชายหาดในสาธารณรัฐโดมินิกันและใช้ชีวิตแบบที่ต้องคอยหลบหนีอยู่กับเลตตี้โรดริเกสหนึ่งเดียวจากอดีตของเขาดอมพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่เขารู้ดีว่าทางการยังตามล่าเขาอยู่เมื่อการตายอันน่าเศร้าของคนที่เขารักทำให้เขาต้องเดินทางกลับมายังแอลเอดอมได้พบกับชายที่เป็นทั้งเพื่อนรักและศัตรูของเขาอย่างเจ้าหน้าที่ไบรอันโอคอนเนอร์วอลเกอร์เมื่อพวกเขาถูกสถานการณ์บีบให้ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่มีร่วมกันนั่นก็คือเจ้าพ่อค้ายาวิปริตที่กำลังขนยาร้ายเข้าอเมริกาดอมและไบรอันต้องสร้างความไว้วางใจต่อกันขึ้นมาใหม่ถ้าพวกเขาอยากเอาชนะศัตรูและล้างแค้นให้กับเหตุโศกนาฏกรรมที่ศัตรูตัวร้ายกระทำต่อครอบครัวเล็กๆของพวกเขาการแทรกซึมเข้าไปในเครือข่ายผิดกฎหมายหมายถึงการแทรกซึมเข้าไปในกลุ่มโจรที่ขนเฮโรอีนเกรดเอข้ามชายแดนจากเม็กซิโกผ่านมายังอุโมงค์ที่รถแทบวิ่งผ่านไม่ได้ลัดเลี้ยวลอเข้าไปในถ้ำต่างๆชายสองคนอันได้แก่จอห์นออร์ติสและลาสอลอนโซคือคนเพียงกลุ่มเดียวที่สามารถจัดเตรียมสิ่งที่ดอมและไบรอันต้องการและคำตอบที่พวกเขาตามหาอยู่เมื่อดอมมีอาน้องสาวของเขาและไบรอันได้กลับมาสัมผัสความผูกพันแบบครอบครัวที่เคยพังทลายไปเมื่อหลายปีก่อนพันธมิตรที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้กลุ่มนี้พบว่าพวกเขาต้องเล่นเอาล่อเอาเถิดในการซิ่งที่นำพาพวกเขาไปถึงจุดหมายปลายทางบัดนี้จากการปล้นขบวนรถคอนวอยในย่านชนบทที่เต็มไปด้วยภูเขาของสาธารณรัฐโดมินิกันจนถึงอุโมงค์ที่คดเคี้ยวตัดผ่านทะเลทรายของเม็กซิโกชายสองคนนี้ต้องหาหนทางที่ดีที่สุดที่จะแก้แค้นนั่นก็คือการผลักดันขอบเขตจำกัดของทุกอย่างที่เป็นไปได้เมื่อพวกเขานั่งอยู่หลังพวงมาลัยจบไปแล้วนะคะกับเรื่องย่อเร็วแรงทะลุนรก4ยกทีมซิ่งแรงทะลุไมล์โปรดติดตามภาคต่อไปฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ